สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนาทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแอปที่มีชื่อว่า Future Point อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการถอนเงินจากแอป Future Point นี้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้นะฮะแอป Future Point ยังได้เงินจริงอยู่ไหมนะครับแล้วก็ยังสามารถเข้ามาทำเงินจากแอป Future Point ได้อยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมที่จะดูคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าตอนนี้ App Future Point ยังได้เงินจริงอยู่ไหมนะฮะก็สำหรับใน App Future Point นี้นะครับตอนนี้เนี่ยผมสามารถเก็บสะสมคะแนนได้อยู่ที่ 1,728 คะแนนนะครับซึ่งคะแนนที่ผมเก็บสะสมไว้ตรงนี้นะครับทุกๆ600คะแนนเนี่ยมันสามารถนำไปแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมนำคะแนนไปแลกเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะได้รับเงินจากแอป Future Point นี้จริงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะก็สำหรับวิธีการนำคะแนนไปแลกเป็นเงินนะฮะก็ให้เราเนี่ยกดที่เมนูรีวาร์ดตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้าสู่หน้าของแอปหน้าตาแบบนี้นะฮะก็ให้เราเนี่ยเลือกไปที่ PayPal ตรงนี้นะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้าสู่หน้าของแอปที่ให้เรานำคะแนนมาแลกเป็นเงินหน้านี้นะฮะก็ให้เราเนี่ยทำการเลือกจำนวนเงินตรงนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะผมจะมาแลกจำนวน1ดอลลาร์นะครับผมก็จะเลือก1ดอลลาร์ตรงนี้แล้วกันนะฮะเสร็จแล้วก็ทำการเลื่อนลงมากดที่ Redeem ตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะเสร็จแล้วก็ทำการกดที่ Buy Reward อีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อเราทำการกด Buy Reward เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอทาง App Future Point เนี่ยประมวลผลแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับผมก็นำคะแนนไปแลกเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่เลยนะครับทาง App Future Point เนี่ยแจ้งมาว่าตอนนี้นะฮะเงินจำนวน1ดอลลาร์นะครับที่ผมได้กดแลกคะแนนไปเมื่อกี้นะครับตอนนี้เนี่ยเขาได้ทำการส่งให้ผมใน PayPal เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในบัญชี PayPal ของผมกันเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมได้รับเงินจาก App Future Point นี้แล้วหรือยังนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในบัญชี PayPal ของผมกันแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเพื่อจะสังเกตเห็นรายการนี้นะฮะที่เขียนว่า Future Point นะครับได้รับเงินจากแอป Future Point ในวันที่25ธันวาคมจำนวนเงิน1ดอลลาร์นั่นเองนะฮะซึ่งรายการนี้นะครับก็คือรายการที่ผมกดสั่งถอนเงินไปจากแอป Future Point เมื่อกี้นั่นเองนะฮะซึ่งนี่เลยนะครับวันที่ผมถ่ายคลิปวันนี้นะครับก็คือวันที่25ธันวาคมนะครับวันเดียวกับที่ผมกดสั่งถอนเงินจากแอป Future Point แล้วก็ได้รับเงินจากแอป Future Point เลยนะครับก็นี่เลยนะฮะเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูกันสักนิดหนึ่งนะฮะโอเคครับผมก็นี่เลยนะครับในส่วนของรายละเอียดการชำระเงินนะครับก็ชำระเงินมาจาก Future Point นะฮะอีเมลที่ส่งเงินมานะครับก็คืออีเมล support@futurepoint.com นะครับสังเกตได้จากด้านหลังตรงนี้เลยนะครับก็เป็นเว็บไซต์ของ Future Point นั่นเองนะครับซึ่งจำนวนเงินที่ส่งมานะครับก็คือ1ดอลลาร์นะฮะที่ผมได้ทำการกดสั่งถอนเงินไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็ขอสรุปเลยละกันนะฮะว่าตอนนี้นะครับ Future Point ยังได้เงินจริงอยู่นะครับแล้วก็ยังสามารถเข้ามาเก็บสะสมคะแนนเพื่อทำเงินจาก Future Point นี้ได้อยู่เหมือนเดิมเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะฮะแล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับแอป Future Point นี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแอป Future Point ได้จากลิงก์ที่อยู่ในล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าดาวน์โหลดแอป Future Point ฟรีนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆดาวน์โหลดแอป Future Point มาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวด้านล่างคลิปนี้นะครับจะมีลิงก์อีกลิงก์หนึ่งนะฮะซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแอป Future Point นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดาวน์โหลดแอป Future Point มาแล้วนะครับก็อย่าลืมคลิกเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากลิงก์อีกลิงก์หนึ่งที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับว่าแอป Future Point นี่คืออะไรและแอป Future Point นี่ทำเงินยังไงนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ